ที่เรามากันถึงผู้ชายเรามาถึงเรื่องนี้ดีกว่า Gwyneth Paltrow หลายคนนี่ลุ้นกันเหลือเกินผมจำได้สื่อต่างประเทศก็ลุ้นว่าเอ๊ะโอกาสจะกลับมาคืนดีมีไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมายค่ะถูกไหมครับแต่ว่าล่าสุดทุกคนที่ลุ้นหมดเสร็จลุ้นแล้วครับนี่เลยนะครับแม้ว่าจะแยกทางกันมานานสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าหลายคนที่บอกไปก็หวังว่าจะได้เห็น Gwyneth Paltrow กับ Chris Martin เนี่ยกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังไม่มีการหย่าร้างกันตามกฎหมายแต่ล่าสุดนะครับอดีตคู่ล่าสุดอดีตสามีภรรยาซุปเปอร์สตาร์คู่นี้ก็ไม่มีทางรีเทิร์นกัน 100% แล้วนะครับเนื่องจากทาง Gwyneth เองก็ตัดสินใจยื่นฟ้องหย่า Chris Martin เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดชีวิตแต่งงานกันมา11ปีของทั้งคู่อย่างเป็นทางการนะครับ Gwyneth Paltrow เองให้เหตุผลจากการขอหย่าในครั้งนี้ว่าเธอและอดีตสามีมีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมากเกินไปนะครับนอกจากนี้เธอยังเขียนในใบสำคัญในการฟ้องหย่าว่าได้แยกทางกันไปเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2013หรือว่าเกือบ2ปีที่แล้วนะครับโดยการฟ้องหย่าในครั้งนี้มันมีปัญหาอีกหนึ่งเรื่องน้องหญิงครับคุณผู้ชมครับคือ Gwyneth เองเนี่ยเขาได้ขอสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกทั้ง2คนแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคริสมาตินไม่ยอมนะครับผมนี่ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในเรื่องของทรัพย์สินนะครับเขามีทรัพย์สินที่รวมกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า120ล้านปอนด์นะครับก็ต้องมีการแบ่งกันตามกฎหมายสินไหมหลังหย่าร้างกันครับ10 year wedding anniversary latedไม่รู้สมัยนั้นจดพรีนับอะไรกันก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่ทั้งคู่ก็ทำเงินได้ทั้งคู่ไงก็แบ่งคนละครึ่งแต่ผมว่าเขาซีเรียสในเรื่องของการสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกซะมากกว่าเนาะครับผม